สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเข้ามากันหรือยังเอ่ยครับอะไรเนี่ยบอกหน้าจอเข้าใจเลยอะพูดนะลูกอะไรเนี่ยฟังอไปะไรเปิดเสียงยังเปิดเสียงแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวถอดแว่นก่อนหน่อยมาแล้วค่ะทุกคนฟังก่อนจะได้ยินเสียงทุกคนฮัลโหลเด็กๆนิ้วที่มือได้ยินเสียงครูพลอยไหมคะได้ยินค่ะได้ยินครับโอ้ยังไม่เข้ามาอีกเข้ามากันครบหรือยังเป็นยังไงบ้างคะปิดมาตั้งนานทำอะไรกันบ้างเด็กๆเขาทำไมต้องทำร้ายครูโพแบบนี้ไม่เอาเราจะไม่ใช้กล้องการบ้านที่ครูสั่งเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับแม่เสร็จแล้วครับดีมากไหนเอามาอวดต้องอวดแล้วแหละเจครูอุ้ยน่ารักมากได้ยินแล้วเต็มเลยเก่งมากอ่านี่ไม่เห็นครูครับไม่ระบายได้ไหมอ่ะต้องระบายสิไม่ระบายก็ไม่สวยก็มีสีสันไม่ชอบระบายอ่ะครูแบบเนี้ยแบบนี้เลยวิชาอะไรวิชาระบายได้แล้วโอ้นี่ไงดูสิเพื่อนระบายน่ารักมากเลยเข้ายังอ่ะมาครูพลอยเช็คชื่อก่อนอันนวัดมาแล้วเสียเป่าใช่ไหมโอ้ my god เสียเป่าอันนวัดขอโทษนะลูกกูอาจจะอ่านชื่ออะไรเด็กผิดพลาดไปมีอะไรว่ามา กลับมาแล้วทิติวรดาใช่ไหมเซย่าใช่ค่ะหนูย่ามาแล้วเข้าแล้วค่ะแม่เรียบร้อยค่ะเอ้ยลูกก่อนเจไดใช่ไหมลูกเจไดมาแล้วใครอีกครับนักภูมาแล้วอีคิวมาแล้วเติมมาแล้วเจไดภูไหนไหนใครอีกนะภูมิเหรอเหลือคนเป็นหนึ่งเหลือเป็นหนึ่งใครอีกอ่ะคอเตอร์มาหรือยังนะมาแล้วครับแฟยังไม่มาแล้วแฟไม่มาคอเตอร์แฟภูมิพูดดีๆภูมิสองอ่ะภูมิสองอ่ะภูมิสองภูมิก็ถามว่าคอเตอร์มาแม่ดูของดูสิใครบ้างที่ชอบแล้วล่ะลูกครูพลอยค่ะสั่งอยู่ไหนคอเตอร์มาแล้วนะลูกค่ะยังขาดนักเรียนอยู่ครับครูฝนครูขาดนักเรียนอยู่เลยครูอยู่ไหนครูพลอยวันดีไนท์ครูพลอยลูกเขาเป็นยังไงเรื่องดีๆครูไม่เห็นลูกเลยไม่มานี่ใส่ชุดกี่ยูมาจริงด้วยเออ
เดาถูกแล้วต้องมีใครสักคนนึงต้องใส่ชุดดับไปฆ่าสุมาเรียนก็คือในคนเดียวเออวันเรียนออนไลน์นี่คือวันเรียนออนไลน์หนังสือเตรียมพร้อมหรือยังหนังสือไหนดูซิเตรียมพร้อมหรือยังหนังสือสองใช่ไหมคะใช่ค่ะเล่มหนังสือเล่มสองแฮหนังสือเล่มสองค่ะปิดอ้าวปิดเล่มตรงนี้ลูกไหมสิ่งดังสิ่งดังมากไปเฮ้ยสิ่งดังมากภูมิยังไม่มาใช่ไหมลูกภูมิหนึ่งหรือภูมิสองคะมีภูมิหนึ่งภูมิสองด้วยเหรอห้ามเปิดใช่ค่ะภูริภูริอะไรนะห้ามปิดสนเด็กๆใช่ภูริสนลูกมาหรือยังเอ่ยภูริสนยังไงภูริสนยังไม่มาอีคิวล่ะอีคิวมาหรือยังลูกมาแล้วครับไปดูอีคิวมาแล้วไหนเอ่ยอีคิวส่งเสียงหน่อยลูกนี่ครับภูมิสองล่ะพิสิทธิ์พิสิทธิ์มายังลูกพิสิทธิ์แคร์ต้องถามชื่อน้ำประหลักครูเดียวพิสิทธิ์อยู่ไหนเอ่ยเอ้ามาใช่ไหมภูมิพิสิทธิ์ลาเซลล่ะลาเซลมาหรือยังลาเซลยังไม่มาค่ะลาเซลยังไม่มาอย่าเป่ามาแล้วแฟแฟล่ะลูกสวัสดีสดใสแฟแฟยังไม่มาค่ะแฟยังไม่มาอินค่ะอินค่ะมาแล้วค่ะไหนเอออินค่ะเปิดเสียงที่ลูกอินค่ะใครเอาผ้าพื้นหลังเป็นมาเวลเนี่ยมีใครมีผ้าพื้นหลังด้วยครูไม่เห็นอินคาเลยเนี่ยไหนเอ่ยอินคามืดถามว่าขาเพื่อนหนูได้ยินไหมอินคาอยู่ช่องที่สามค่ะช่องเดียวกับครูหรือเปล่าเนี่ยไหนบอกมือหน่อยอินคาพูดสิครับว่าเสียงมันเข้าไหมเพราะจะต้องระบบได้ยินเสียงเครื่องของอินคาไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้เต็มหูเลยค่ะสดใสมาแล้วเป็นหนึ่งละลูกเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งยังไม่มาคืออะไรตลกมากเป็นหนึ่งยังไม่มานายละลูกเข้ามาดูเหมือนเห็นแวบๆนี่ไงนายมาแล้วนายไม่ใช่อันนี้นายนายละลูกนายนายล็อกแรกกับแม่ต้องล็อกแรกกับเอ๋ยมาหรือยังเอ๋ยเอ๋ยหนูว่ายังนะคะวิน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 ยังเหรอปุณยังปุณปุณยายเคยดูคลิปเด็กปุณมาหรือยังเอ๋ยครูมาแล้วมาปุณลูกปุณปุณปุณหนูไม่รู้ค่ะยังไม่เห็นเลยดังไหมลูกเปิดใหม่สิเออแอปผมถามปนให้กูยังไม่เจอวินไม่ได้เจอเลยนะลูกเอ็กเคียวเอ็กเคียววัดอายุดูดิเอาตัวนั้นมาเดี๋ยวผมถามปนกับวินให้ผมเป็นเพื่อนกับปนกับวินในไลน์กูเป็นยูสเวกมากเอ็กเคียวสเวกมากเลยเอ็กเคียวเปิดอยู่ภูมิใช่ไหมลูกภูมิมาแล้วใช่ไหมครูมาแล้วใช่ไหมเหมือนเห็นนายมาแล้วนะลูกนายวิ่งครับใครเข้ามาใหม่รายงานตัวด้วยนะคะครูจะได้เช็คชื่อโอ้ฝาปากกาตกแล้วก็เปิดขอบคุณค่ะครูมาแล้วนะภูริสอนใช่ไหมเห็นได้ยินเสียงเต็มชัดมากเลยค่ะใช่มาแล้วนะเพื่อนผู้มีเพื่อนค่ะสิบมาแล้วลาเซลอ่ะลูกลาเซลยังไม่เห็นยังไม่มาลาเซลไม่รู้แฟแฟล่ะยังแฟแฟยังไม่มาเลยค่ะพี่ติดค่ะเออนี่คุณครูคุณครูอยู่นี่คุณครูชื่อครูคุณครูอยู่นี่ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคุณครูอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่ต้องรายงานครูด้วยนะลูกจะได้เช็คชื่อให้เ
ให้นะคะเดี๋ยวตกหล่นผมถามปูนกับวินให้แล้วครับเอ๋ยเข้ามาหรือยังลูกอ่าภูมิเข้ามาแล้วแล้วโซ่อะแล้วโซ่มาแล้วถามแล้วโซ่แล้วโซ่เชื่อมต่ออยู่ยังไม่มาเชื่อมต่ออยู่กำลังแล้วโซ่ยังไม่เปิดหน้าจออันนี้อะลองดูแล้วโซ่แล้วโซ่ทุกคนเปิดกล้องนะคะไม่มีใครปิดกล้องนะลูกนี่ใครเอ่ยแฟนอยู่ไหนคนกล้องมีคนปิดกล้องหนึ่งคนชื่ออะไรเอ่ยคนหลังตกนะครูออกคนนั่งเรียนลูกลาเซลลาเซลนี่ปิดกล้องอย่าปิดกล้องนะคะจะได้เห็นใครเนี่ยปิดกล้องปูนมาแล้วลาเซลกำลังคนนี้ใครเอ่ยไม่ใครปูนยังได้ไหมลูกยังกลับมาไม่ใครก็ไม่รู้พลิกหน้าจอกลับมาลูกปูนมันอ้าวแฟนมาแล้วแฟนกำลังชื่อแฟนคนนี้ใครก็ไม่รู้คนที่ปิดกล้องอยู่อ่ะไอเอ่ยปิดกล้องไปดูหน่อยไม่กวนว่าถ้าเป็นสวัสดีแฟมาแล้วใช่ไหมไหนแฟมาแล้วเป็นหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยเป็นหนึ่งมาหรือยังเป็นหนึ่งรู้ไหมรู้เป็นหนึ่งยังไม่มามั้งครับยังครับยังไม่มาตอนนี้ขาดลัสเซลขาดเป็นหนึ่งเอ่ยมายังลูกมาแล้วมาแล้ววินมาหรือยังลูกวินไม่ถึงวินมาหรือยังเอ่ยวินไม่มีห้องพี่ทำไมเก็บไว้เอ้ยทำไมเวลาเรียนไม่ใช่เวลาทะเลาะกับเพื่อนไม่ถึงน้องตอนนี้นะลูกเหลือใครหน้าสมุดพร้อมหนังสือพร้อมเซลเป็นหนึ่งเข้าเราอย่าออกนะลูกค่ะคนที่เข้ามาที่หลังอย่าลืมนะถ้าเห็นเพื่อนเข้ามาบอกเพื่อนด้วยนะให้บอกครูพลอยด้วยนะลูกครูจะได้เช็คชื่อให้โอเคไหมคะครับเปิดหนังสือคราวที่แล้วที่เราเรียนค้างกันไหมเป็นเรื่องอะไรจำได้ไหมที่ครูสั่งงานหนูไปเรื่องอะไรเรื่องวัสดุค่ะดุครับวัสดุมีกี่ประเภทคะเปิดซีหน้าไม่ต้องสนใจหน้าไหนน่าจะสี่จะเช็คน่าจะสี่หน้าสี่แป๊บนึงนะคะหน้าสี่หรอเอ๊ะคุณใครหน้าสี่นะหน้าสามวัสดุพืชเดี๋ยวหน้า41ครับโอ้41หน้า41ไม่ใช่41ไปไกลเกินแล้วลูกประเภทของมี5ชนิดหน้าสี่มีคนตอบถูกมี5ชนิดว่าแม่เปิด5ชนิดครับครูพลอย5ชนิด5รอบประเภทแก้วแก้วอยู่ในเซรามิกหรือเปล่ามีสามประเภทครับมีสามประเภทมีกี่ประเภทนี่ไงเพื่อนตอบถูกมีกี่ประเภทสามประเภทมีอะไรบ้างหนึ่งมีเซรามิกเมทมีอะไรโพลิเมอร์โลหะหรือว่าก็มีโลหะมีเซรามิกแล้วก็มีโพลิเมอร์เห็นหน้าคุณไหมเนี่ยแสงมันส่องเห็นค่ะเห็นนะลูกใครไม่เห็นครูบอกได้เลยนะหนูเห็นโอเคโดดไปมาผมกันดูอย่าลืมนะเปิดมาปุ๊บครูต้องได้งานนะลูก My Mapping ที่น่ารักของเราค่ะตอนนี้เราเสร็จแล้วก็รอดตัวไปใครไม่เสร็จนะไม่ได้ค่ะลูกของหนูต้องแต่งเติมอีกนิดนึงอย่าลืมระบายสีนะคะเพื่อความสวยงามทีนี้เรามาถึงเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุถูกไหมคะอยู่หน้า8นะคะใส่ไม่ระบายตอนนี้ทุกคนมาหน้า8หน้า8ที่มันมีรูปลูกโป่งใช่ไหมคะหน้า8ที่เป็นถูกต้องค่ะที่มีรูปลูกโป่งทุกคนมาที่หน้า8เราพูดถึงเรื่องความแข็งของวัสดุกันหรือยังคะจำได้ไหมวัสดุพูดแล้วถูกไหมครูพลอยพูดเรื่องความแน่ลืมกันแล้วครูพลอยพูดเรื่องความแข็งของวัสดุแล้วจำได้ไหมไม่ต้องตาเรียนแล้วเหรอคนนี้เรียนแล้วจ้า
ครูทำให้ทำแบบฝึกแล้วล่ะค่ะครูบอกเปิดหน้าเท่าไหร่แล้วล่ะเปิดหน้าแปดทุกคนอยู่หน้าแปดค่ะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมใช่ค่ะวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะหน้าแปดค่ะตอนนี้ไม่ยกมือมาทำไมฮะยกมือไม่เอ่ยใครค่ะอยู่หน้าแปดนะลูกสมบัติของวัสดุแล้วเราก็มาอยู่หน้าเก้าหน้าเก้าได้ยินครูไหมเอ่ยได้ยินค่ะหน้าเก้าคือการทดลองความแข็งของวัสดุแต่ว่าเราไม่สามารถทดลองได้เพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนเพราะเราอยู่บ้านเพราะเราอยู่บ้านก็ถ้าเป็นลูกคนเก็บขยะมันจะได้เรียนได้แบบนี้มาให้ดูเฮ้ยโอ้โอ้สุดยอดเลยอะไรกันนี่อะไรกันครับเนี่ยมาดูลูกความแข็งของวัสดุเขาบอกว่าไงความแข็งของวัสดุเนี่ยเป็นสมบัติของวัสดุที่มันมีความคงทนต่อแรงขูดขีดวัสดุที่มีความแข็งแรงมากเมื่อเราขูดขีดมันปุ๊บกับวัสดุอื่นนะลูกมันก็จะไม่เกิดรอยหรือเกิดรอยก็จะเกิดรอยแค่เล็กน้อยเขาบอกว่าวัสดุหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติทางกายภาพแข็งอย่างเช่นรถยนต์รถยนต์อ่อนนุ่มไหมรถยนต์ไม่ไม่ค่ะรถยนต์แข็งแรงใช่ไหมถ้าเกิดอ่อนนุ่มเนี่ยมันจะสามารถป้องกันเราจากภัยอันตรายได้ไหมรถยนต์ไม่ไม่โอเคเดี๋ยวครูไม่เห็นหน้าได้ค่ะต่อไปโต๊ะโลหะต่อไปเห็นไหมลูกโต๊ะโลหะเห็นค่ะถ้าเกิดว่าโต๊ะมันอ่อนมากเลยนักเรียนเอาผลไม้ไปวางปุ้งแล้วโต๊ะหักเลยอย่างเงี้ยมันเป็นคุณสมบัติที่ดีไหมไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ใช่เพราะฉะนั้นโต๊ะเราเลยต้องทำมาจากวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงถูกไหมคะมุมกระเบื้องหลังก็เช่นกันสามอย่างเนี้ยก็คือเป็นตัวอย่างของวัสดุที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่แข็งแรงเห็นไหมลูกค่ะเวลาเราทำการทดลองอ่ะเราก็จะเอาวัตถุที่เราต้องการมาลองที่ครูเคยเล่าให้ฟังถูกไหมที่เอาวัสดุมาขีดหนึ่งขีดแล้วเป็นรอยใช่ถ้าขีดแล้วเป็นรอยอย่างเช่นเขาทดสอบโดยการเอาแผ่นไม้มาหนึ่งแผ่นอย่างนั้นลูกเอาแผ่นไม้มาหนึ่งแผ่นใช่ไหมแล้วก็เอาตะปูมาขีดแผ่นไม้เอามาขูดขีดแผ่นไม้ขีดจะเกิดอะไรขึ้นบนแผ่นไม้รอยมีรอยค่ะเกิดรอยเพราะว่ารอยครับรอยเลยเป็นรอยเพราะว่าอะไรแผ่นไม้กับตะปูอันไหนมันแข็งแรงกว่ากันตะปูถูกต้องตะปูเวลาเขาจะทดสอบความแข็งแรงเขาก็จะมาขูดเอามาขูดทำให้เกิดรอยอันไหนที่เกิดรอยมากนั่นแหละคืออันที่แข็งแรงน้อยกว่าถูกไหมคะค่ะครูไปต่อได้เลยไหมลูกค่ะลาเซลนี่เข้ามาหรือยังเอ่ยยังไม่เข้าลาเซลวินเป็นหนึ่งยังไม่เข้ามาใช่ไหมลูกมาใช่แล้วแต่ว่ายังไม่มีต่อเป็นหนึ่งเข้ามาแล้วค่ะเป็นหนึ่งเข้ามาแล้วลาเซลHello, sir. Yes, sir. Why? Beautiful. Win นะลูก Win. Russell เข้ามาแล้ว Russell. Win เหมือน Win จะเข้ามาแล้วนะคะ Hello. Russell เข้ามาแล้วภูมิหนึ่งเข้ามาแล้วเหลือ Win นะลูกไม่เห็น Win เลย I am the nice guy. ไปต่อแล้วนะครับค่ะยืนของวัดสภาพยืดหยุ่นของวัสดุมาหน้า12เลยสภาพยืดหยุ่นคืออะไรเอ่ยสภาพยืดหยุ่นผมก่อนรู้ไม่ถึง12มาหน้า12สภาพยืดหยุ่นของวัสดุค่ะโอเคหน้า12นะเขาบอกว่าสภาพยืดหยุ่นเนี่ยเขาบอกว่าไงเป็นสมบัติของวัตถุเมื่อถูกแรงกระทำคือดึงบีบหรือกระแทกเนี่ยวัตถุจะเปลี่ยนขนาดหรือรูปร่างไปอย่างเช่นอะไรนะอย่างเช่นลูกโป่งอะไรลูกโป่งต้องลูกโป่งยางเรายืดสลับลูกโป่งเรายืดเขาเรายืดเขาใช่ไหมลูกพอเราปล่อยปุ๊บลูกโป่งมันก็ทำไมสามารถทำไมได้มันสามารถแตกได้มันไม่สิเรายืดเฉยๆลูกเราไม่ได้เป่าเราแค่เอามือยืดถูกต้องพอเราปล่อยปุ๊บมันก็จะกลับมา
เป็นรูปร่างเดิมหรือใกล้เคียงกับรูปร่างเดิมเมื่อเราหยุดกระทำเขาถูกไหมคะนี่แหละคือสภาพยืดหยุ่นเหมือนหนังยางเหมือนหนังยางเราใช่ไหมเรายืดปึ๊บเปลี่ยนรูปร่างไหมเวลาเรายืดหนังยางเปลี่ยนครับเปลี่ยนค่ะถูกไหมลูกมันก็ยืดขึ้นเปลี่ยนแต่พอเราปล่อยพอเราปล่อยเกิดอะไรขึ้นมันก็กลับมันดีดมือกลับไปก่อนเลยใช่ไหมหน้าครับมันดีดมือเราก่อนใช่ไหมมันดีดมือแล้วก่อนจะได้แล้วก็เจ็บมือแล้วมันก็แล้วก็คลายถูกไหมไหนเออคลายยิ่งคลายยิ่งเป็นพอแถบมือหักกลับไปด้วยก็อยากให้ครูพลอยฟังเด็กยกก็อยากให้ครูพลอยฟังหน่อยเอ๊ะนอกจากลูกโป่งนอกจากยางยางรัดแกนของเราแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกนะที่มันมีสภาพหนังยางหนังยางครับหนังยางหนังยางหนังยางยางค่ะปากฝรั่งหมากฝรั่งใช่ใช่ใช่หมากฝรั่งมันยืดวินเข้ามาแล้ววินเข้ามาแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะวินเข้ามาแล้วตอบรับมายังวินโอเควินเข้ามาแล้วนะเข้าแล้วแล้วน้องลูกเนาะวินเปิดกล้องด้วยลูกทุกคนไม่ปิดกล้องนะคะเปิดหมดเปิดอยู่ครับหนูก็เปิดอยู่หนูไม่ยุ่งอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์เลยดีมากไม่ได้ยุ่งเลยเกี่ยวกับไมค์กับอันนี้เลยใครเอ่ยคนสุดท้ายตอนนี้แบตเหลือ7ตอนนี้เหลือแบตเหลือ 47% วินอย่าลืมเปิดเสียงด้วยลูกเออไม่ใช่เปิดกล้องเสียงได้ครับครับเบอร์นี้นะครับคุณน้ำครับขอบคุณมากครับโอเค what happening เด็กๆมีอะไรบ้างนะไหนยกตัวอย่างให้พวกเราฟังซิวัสดุยืดหยุ่นเป็นมีจอยอะไรนี่ช่างแซมฝรั่งลูกโป่งลูกโป่งแล้วก็สายแมสสายอะไรนะลูกสายแมสสายแมสหนังสติ๊กสายอะไรนะลูกหนังสติ๊กใช่ใช่คือหนังกระติกไหมหนังกระติกที่มันเป็นแบบเลือดเยื่อเคยเห็นค่ะเคยเห็นเลือดค่ะคีดยืดเสื้อผ้าค่ะคีดผ้าลบกวนเสียงรอบข้างเช็คให้ครูหน่อยนะลูกคีดยืดรบกวนเงียบหน่อยนะลูกหมายถึงว่าคนที่ดังเสียงดังนิดนึงนะคะโอเคเสื้อผ้าจะได้ยินคำตอบกันเนาะเสื้อผ้าก็ยืดได้นะเสื้อยืดไงจริงไหมแต่ว่าอาจจะยืดไม่ได้มากเท่ากับเสื้อธรรมดาเสื้อยืดก็ยืดได้ถุงเท้าด้วยถุงเท้าก็ยืดได้เหมือนกันใครปิดหน้าจอเนี่ยนี่ไงค่อยๆปิดว่าอย่างเช่นอะไรนะโป่งลมยางไม่ใช่นิวล่าลมยางยืดหยุ่นลมยางลมไม่ยืดหยุ่นไม่ใช่หรอคะยืดนะครับมีคำถามค่ะมาด้วยแต่ว่าลมยางมันยืดหยุ่นได้ด้วยเหรอคะไม่เคยเห็นยืดแล้วก็เด้งไงเวลาเปลี่ยนแบบไหมไม่งั้นมันจะเด้งถูกมั้ยไอ้มันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมมันไม่ใช่ลูกบอลอันนี้นะมันเป็นลูกบอลยางเวลามันตกลูกบอลมันจะแข็งแต่ลูกฟุตบอลยางมันจะเด้งดึ๋งใช่เด้งดึ๋งเพราะว่าเด็กๆมันยืดหยุ่นนะยางล้อป่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยืดหยุ่นมากเท่าไหร่นักเรียนลองดึงมันยืดออกมานะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีสภาพยืดหยุ่นเยอะมากโอ้โหหายไปแล้วอะไรอีกหนังยางมันชัดยืดหยุ่นหรือเปล่าไม่ชัดยืดหยุ่นหรือเปล่ายางรถยนต์ถ้ามันไม่ยืดหยุ่นมันจะไม่สามารถแบนได้ถูกไหมแต่ยางรถยนต์มันยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะแบนได้บ้างสำหรับผมยางรถยนต์มันแข็งเพราะตอนเอาขาไปเตะมันเจ็บตอนนั้นมันอันนั้นไม่ใช่ละมาดูจะมีตรงแหลมวัสดุต่อวานำพอนรอนเห็นไหมคะคอนโดเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆดูหน้านี้ก่อนดูหน้า14ก่อนสภาพยืดหยุ่นหน้า14วัสดุมาเปิดดูหน้า14หน้า14สิลูกถึงยางอยู่หน้า14แล้วค่ะแล้วค่ะวัสดุไม้ใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
ดินสะอาดสะอาดวัสดุพวกนี้จะได้มาจากน้ำยางที่กรีดจากต้นยางพารารู้จักไหมต้นยางพารานี่ยินป่ะล่ะรู้จักค่ะรู้จักต้นยางทางไหนนะต้นยางค่ะผักตาย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 ฟังไหมกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยไม่ค่ะเคยเห็นเขาสอนแบบเนี้ยนะสสสโอเคหนูเคยเห็นแต่เขาทำไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงเลยโอ้ยฝากส่งขาเมมครูเห็นเขาบอกว่ามีไม่เคยฟังอะแต่ก่อนเขาไม่เคยฟังหนูไม่ใช่คนใต้เขาฟังกันทั่วประเทศไปใต้ต้นยางพาราเต็มไปหมดเลยแบบนี้เหมือนครูแก่เลยอยากเกิดจังอ่ะเขาจะกรีดตรงไปส่งขาครูเขาจะกรีดต้นไม้ให้มันเต็มเลยมาแล้วเขาก็จะเอาถ้วยเหมือนในรูปอ่ะหนูเห็นรูปใช่ไหมรูปที่ 3.23 มารวมค่ะเก่งค่ะเขาจะเอาถ้วยมารองน้ำยางก็จะค่อยๆไหลไหลลงใส่ถ้วยยางอันเนี้ยค่ะเขาเอาไปใช้ได้ค่ะพ่อพลอยพ่อพลอยได้ยินไหมคะพ่อพลอยครับครับมีกรรมวิธียังไงที่ต้องใช้เอาจากยางน้ำมาเป็นยางปกติครับเขาก็จะเอาน้ำยางเนี่ยไปเข้าครูพลอยไม่แน่ใจเหมือนกันนะลูกเหมือนว่าเขาจะเอาน้ำยางอ่ะไปเข้าเครื่องให้มันรีดยางให้มันเป็นแผ่นผมรู้ครับผมรู้อ่ารู้ได้ลูกอ่ะโอเคอ้าวไม่อธิบายเอาเขากรีดต้นยางแล้วก็เอาน้ำยางไปตากให้มันแห้งเป็นอะไรนะเป็นยางยางลบเหรอก็เลยแล้วเขาก็เอามาขายกันก็คือว่าเอาตากเอาไปตากครับเวลาให้มันยางความร้อนอยู่ข้างในไม่ได้เป็นน้ำเขาควักออกมาได้นะเขาเอาแต่จะต้องรอให้มันควักออกมานะแล้วเขาก็มารีดให้มันเป็นแผ่นแล้วเขาก็เอามาตากเขาเอามาทำให้มันเป็นแผ่นก่อนเห็นไหมแล้วเขาเอามาตากเหมือนรูปที่ 3.24 เห็นไหมลูกเขาเอาเป็นแผ่นแล้วเห็นค่ะแล้วก็ไปแปรรูปเอาไปใช้งานตามที่เราต้องการเอาไปทำยางก็ไปส่งโรงงานยางก็เข้าขั้นตอนการแปรรูปของโรงงานนั้นๆไปแค่นั้นเองเขาบอกว่าเนี่ยวัสดุจำพวกยางเนี่ยเป็นวัสดุพอลิเมอร์ที่มีสภาพยืดหยุ่นค่อนข้างสูงยืดหยุ่นสูงกว่าวัสดุที่เป็นสภาพยืดหยุ่นอื่นเช่นนี่ไงถุงมือยางเคยเห็นไหมที่หมอใช้อ่ะที่หมอดีดเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปิดเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรอ่ะเปิดเสียงกับใครเอ่ยรบกวนหน่อยนะเปิดเสียงโทรศัพท์ใครเสียงแค่ว่าไม่ใช่โทรศัพท์ตัวเองแต่เวลาเล่นมองอ่ะเราไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกดับไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะไปต่อเราไปที่การนำความร้อนของวัตถุไปหน้า17เลยลูกหน้า17ใช่ไหมคะถูกต้องจ้ากระทะโอ้โหกระทะใหญ่มั้ยกระทะโคเรียคิงกระทะกระทะโคเรียคิงไม่ใช่เขาบอกว่าการนำความร้อนเป็นสมบัติของวัตถุที่พลังงานความร้อนเนี่ยถ่ายเทผ่านวัตถุเนี่ยเมื่อได้รับความร้อนและปลายจากปลายด้านหนึ่งความร้อนจะถ่ายเทไปสู่อีกด้านหนึ่งเราจะสามารถนำสมบัตินำความร้อนเนี่ย1เขาบอกว่าจำแนกเป็น2ประเภทเห็นไหม1เขาบอกว่าวัตถุที่นำความร้อนเรียกว่าตัวนำความร้อนคือวัสดุที่ความร้อนผ่านได้ดีก็คือตรงไหนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะตรงดำดำครับกระดำกระดาครับเขาเรียกว่าอะไรนะตรงดำดำเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยสแตนเลสเหรอครับกระทะน่าจะสแตนเลสมันก็เหล็กหรือเปล่าเหล็กเหล็กตรงเนี้ยมันคือกระทะเหล็กดำอ๋อเดี๋ยวตรงเนี้ยมันคือกระทะใช่ไหมตรงเนี้ยมันคือกระทะมันเป็นตัวนำความร้อนได้ให้มันให้ความร้อนผ่านได้ดีเลยเวลาหนูเอาไปตั้งเตาแก๊สตรงนี้ใช่ไหมนี่ก็เป็นไฟเดี๋ยวครูจะวาดให้ดูตรงนี้เป็นเตาแก๊สนี่เป็นไฟค่ะอ่ะไฟอีกแง่นึงจะได้ดูร้อนแรงค่ะอินโนสุเกะย่างเขาบอกหยุดเลยอินโนสุเกะเดี๋ยวเกี่ยวอะไรด้วยเขาบอกว่ามันเป็นวัตถุที่นำความร้อนแล้วความร้อนนั้นผ่านได้ดีทีแรกตรงไหนจะร้อนก่อนตรงนี้ใช่ไหมตรงที่ใกล้ไฟที่สุดครับผมเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่มันนำความร้อนไงลูกพอมันร้อนตรงนี้ปุ๊บมันก็จะทำให้ตรงอื่นมันก็จะร้อนไปทั้งหมด
ต้องเพราะว่ามันเป็นวัตถุที่มันนำความร้อนตรงนี้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 ร้อนร้อนทั้งกระทะเลยถ้าเกิดตรงนี้ร้อนอย่างเดียวเวลาหนูทอดไข่มันก็จะสุกแค่ตรงนี้ถูกปะถ้าเกิดว่าวัตถุที่นำความร้อนมันก็จะสุกแค่เนี่ยไข่ดาวไข่ดาวมันเป็นวัตถุนำความร้อนไงถูกไหมมันก็ดอกไม้ผู้เลยดอกไม้แล้วน้องกินใจสีแดงไม่เออมันดอกไม้สีแดงดอกกุหลาบดอกไฟแดงโอเคส่วนอีกด้านนึงเขาบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่นำความร้อนเรียกว่าฉะหนวนความร้อนสองคำนี้สำคัญมากเลยนะลูกตัวนำความร้อนกับฉะหนวนความร้อนตัวนำความร้อนคือตัวที่ครูครับฉะหนวนแปลว่าไม่นำใช่ไหมครับจ้าลูกฉะหนวนความร้อนก็คือวัสดุที่ความร้อนผ่านได้ไม่ดีหรือผ่านไม่ได้ก็คือตรงนี้ตรงด้ามจับถามว่าบางทีอ่ะเราผัดข้าวอ่ะเราจับด้ามจับอ่ะมันร้อนไหมมันก็มีร้อนบ้างไม่ค่ะมีร้อนบ้างบางร้อนอยู่อุ่นๆนิดนึงครับร้อนนิดนึงอาจจะอุ่นๆเพราะว่าไฟจากเตามันอาจจะโดนบ้างแต่ว่ามันความร้อนมันผ่านไม่ดีมันอาจจะร้อนแต่ร้อนแบบนิดหน่อยเราทนได้เราเพราะฉะนั้นเราถึงจับเขาได้ถูกไหมลูกแต่ว่าตรงกระทะเนี่ยไม่นิดหน่อยแล้วถูกไหมถ้าเราเอามือจับปุ๊บลวกแน่นอนเราอย่าทำนะลูกผมเคยจับแล้วไม่มีใครทำหรอครับเตือนไว้จะมีใครทำบ้างไหมสักในโลกนี้เอามือตัวไว้บนกระทะนี่คือความแตกต่างของมีนะตัวนำความน้ำมันร้อนกับฉนวนความร้อนถ้าฉนวนความร้อนไปโดนไฟแล้วมันไม่ละลายเหรอครับก็จะละลายสิลูกเวลาเขาผัดข้าวด้ามไปอังไฟไม่ละลูกถูกไหมเขาก็ไม่เอาไปอังไฟถูกป่ะมีใครเคยเห็นเวลาผัดข้าวเอาด้ามเนี้ยมาอันนี้ไงผัดเอาเมาส์คุณเนี่ยมีใครเอาไฟมาผัดตรงนี้ไหมไม่มีไม่ค่ะไม่ค่ะแต่ว่าถ้าด้ามตรงนี้ใช่ครูเหมือนย่าในการ์ตูนมากเลยครูถ้าด้ามตรงนี้เด็กๆดูถ้าด้ามตรงนี้ไม่ใช่ฉนวนนะไม่ใช่ฉนวนความร้อนแต่เป็นตัวนำความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเราผัดเนี่ยเราดาวไข่ดาวเลยทีนี้ความร้อนก็แผ่ก็เริ่มนำความร้อนนำมาตรงด้ามพอเราจับแล้วแผ่เลยร้อนร้อนมือพองเลยค่ะใช่อันตรายเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาเอาน้ำร้อนเป็นหลักฉนวนความร้อนมาใช้ค่ะครับค่ะถ้าเกิดด้ามมันด้ามมันร้อนแล้วกระทะไม่ร้อนหรอกระทะก็ร้อนสิลูกก็มันนำความร้อนด้ามมันร้อนกระทะไม่ร้อนร้อนสิแหละจะไม่ร้อนได้ไงวีนคนวีนลูกวินหายวินเงียบมากไม่ตอบอะไรเลยครับน้ำแอร์มันไหลเนาะวินโอเคมั้ยลูกพิมพ์แอดไม่ได้โอเคครับวินโอเควินและเซอร์อินค่ะเงียบมากสวัสดีค่ะ Very quiet นี่เราเลือกบัญชีของทางนั้นเลยได้ไหมลาเซลเข้าใจมั้ยลูกทำไมไม่เปิดไมค์ล่ะไม่ต้องเขินเปิดไมค์ลาเซลคนเล่นปากกาหนึ่งเซอร์เปิดไมค์ไม่เล่นปากกานะลูกครูพลอยเห็นทุกคนนะดูต้องการเห็นหน้าทุกคนไม่ได้เจอกันตั้งนานหายไปไหนวอลเปเปอร์ไปต่อแล้วนะไปต่อแล้วนะมาจะบังไม่อยู่เห็นไหมลูกการนำความร้อนไปแล้วนะมันมีสองอย่างนะตัวนำความร้อนกับอะไรนะตัวนำความร้อนฉนวนความร้อนพร้อมฉนวนนำฉนวนความร้อนสองตัวนี้มันตรงกันข้ามกันตัวนำความร้อนจะนำความร้อนได้ทำไมมากเยอะจะนำความร้อนได้ดีความร้อนสามารถผ่านได้ผ่านได้ดีดีมากแต่ว่าฉนวนความร้อนเป็นไงผ่านไม่ได้ดีไม่ดีเลยความร้อนผ่านได้ไม่ดีเลยเหมาะกับการเอามาทำด้ามจับด้ามจับหม้อด้ามจับกระทะอย่างนี้ประมาณนี้ครูผ่านไปเลยนะลูกครับมาการนำไฟฟ้าดีกว่าหน้า20มาเลยขอบคุณค่ะ20หน้า20ไฟฟ้า
เออมีปลั๊กไฟด้วยเสียปลั๊กไฟเขาบอกว่าสมบัติของวัสดุที่พลังงานไฟฟ้าสามารถถ่ายโอนผ่านชนิดนั้นได้ครูฟังหนูดิได้ยินครูไหมลูกทองแดงทองแดงเขาบอกว่าหากใช้สมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุเป็นเกณฑ์จะสามารถแบ่งวัสดุได้เป็นกี่ประเภท2ประเภท2ประเภทคืออะไรไหนลองเดาวัสดุที่นำไฟฟ้าวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าอันนี้คือเดาหรือว่าอ่านลูกต้องสื่อหรือเดาเอ่ยนี่ผมรู้อันนี้ผมรู้นี่เก่งมากทำไมวินทำหน้าละลูกวินไม่ไปทำงานหรอวินเย้วินโอเควินปูพลอยครับครับเคยเห็นด้านในของปลั๊กไฟมันจะมีทองแดงด้วยถูกต้องมันจะมีสายทองแดงใครโทรไลน์ลูกชิ้นโทรศัพท์ใครอยากให้โทรไลน์อ่ะรบกวนเสียงดังมากเลยรบกวนดังดังเวลิเมิร์ดติ๊ดติ๊ดโอเคเขาบอกว่าไม่เอ่ยหรอจำแนกการนำไฟฟ้าของวัตถุอ่ะมันจะสามารถใช้คอมเป็นสองประเภทสองประเภทนั้นคืออะไรเพื่อนพูดไปแล้วเมื่อกี้มีใครได้ฟังบ้างไหมสองประเภทนั้นไม่ได้ยินครับตะกี้นี้ได้ยินได้ยินว่าไงลูกที่นำไฟฟ้าวัตถุที่นำไฟฟ้ากับวัตถุที่ไม่นำไฟฟ้าถูกต้องมันจะเป็นวัตถุที่นำไฟฟ้าและวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าหรือว่าฉนวนไฟฟ้าเด็กก็เน่เก่งจังเลยดูอันแรกเขาบอกว่าไงหนึ่งวัตถุนำไฟฟ้าหรือเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าไฟฟ้าวัตถุที่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้นี่ไงตรงขาปลั๊กนี่เห็นไหมลูกใครบอกวัสดุนำไฟฟ้าได้ผลไม้ก็นำไฟฟ้าได้เหมือนกันนำไฟฟ้าได้นะผลไม้อะเคยเห็นการทดลองที่เขาชาร์จแบตจากผลไม้ไหมลูกเรียนเคยเห็นค่ะผมไม่เคยเสริมแต่หนูเคยเห็นแต่หัวหอมครูจะเล่าให้ฟังคือเขาสามารถใช้พลังงานจากผลไม้อ่ะเอามาทำเป็นที่เอามาชาร์จแบตได้แต่ว่าพลังงานนั้นอ่ะมันน้อยมากน้อยแบบน้อยมากชาร์จก็อาจจะชาร์จได้แป๊บเดียวอย่างเงี้ยมันชาร์จได้ไม่เห็นอ่ะแบบทีเดียวแบตเต็มเลยไม่ขนาดนั้นแต่หนูเคยเห็นแบบนั้นจริงอะครูจริงเหรออาจจะต่อกันหรือเปล่าครูพลอยเคยทำการทดลองนี้นะแล้วได้ผลไหมคะได้ผลแต่ว่าครูพลอยอ่ะไม่ได้ใช้เป็นลูกนะไม่ได้ใช้แบบว่าเป็นผลไม้เป็นลูกอ่ะครูพลอยใช้เป็นน้ำของเขาครูพลอยเอาน้ำสับปะรดอ่ะกับน้ำอะไรอีกอย่างนึงนะครูพลอยจำไม่ได้แล้วเป็นน้ำผลไม้นี่แหละเอามาใช้แล้วก็ต่อแต่ว่าครูพลอยต่อไปหลอดไฟหลอดไฟก็ติดปุ๊บนี้เลยมันก็ดับใช่ไหมคะครูพลอยครับครูพลอยเขาบอกว่าความเปรี้ยวของผลไม้เป็นพลังงานเนี่ยครับถูกต้องลูกมันคือความเป็นกรดเป็นเบสของผลไม้มันเอามาใช้ได้เพราะว่ากรดกับเบสมันมีไฟฟ้าอยู่แต่ว่าด้วยความที่ผลไม้มันไม่ได้มีไฟฟ้าเยอะมากขนาดที่เราเอามาใช้ได้ไม่งั้นเขาก็จะเอามาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าแล้วลูกอันนี้คือมันอ่อนค่อนข้างอ่อนถามว่าหลอดไฟครูพลอยอ่ะถ้าครูพลอยใช้หลอดไฟที่มันใหญ่กว่าแบบใหญ่มากเลยอ่ะหลอดไฟก็จะไม่ติดเพราะว่าหลอดไฟอ่ะถ้าหลอดใหญ่มันก็จะใช้พลังงานเยอะถูกไหมคะแต่ที่ครูพลอยใช้การทดลองอ่ะหลอดไฟแค่นี้เองติดถ้าหลอดไฟใหญ่ไม่ติดเพราะว่าเขาให้พลังงานน้อยลูกเขาถึงไม่ได้เอามาใช้กันมันเป็นเรื่องของความเป็นกฎเป็นเบสเดี๋ยวหนูโตขึ้นนะหนูได้เรียนเลยโตขึ้นมากกว่านี้มันจะมีรายละเอียดปีกย่อยอยู่ลูกทีนี้เรามาดูต่อการนำไฟฟ้าหรือตัวนำไฟฟ้าของเรานี่ค่ะปลั๊กจำได้ไหมเวลาเราถอดปลั๊กไฟคุณพ่อคุณแม่ก็มักเตือนเสมอเลยว่าให้เราจับแค่ตรงสีดำถูกไหมใช่ค่ะเราต้องจับให้ถูกต้องถ้าจับตรงนั้นเดี๋ยวโดนไฟฟ้าต้องถ้าเราจับตรงที่มันเป็นโลหะเนี่ยที่มันเป็นขาที่มันเป็นขาถูกไหมลูกถ้าเราจับตรงเนี้ยไม่เลยโอกาสที่เราจะโดนช็อตเลยช็อตก็จะมีสูงเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นโลหะที่มันสามารถนำไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระวังนะคะตอนนั้นตอนนั้นก็ทำอย่างนั้นคือรับออกมามันร้อนจี๋เลยอาจจะเป็นไม่ผมแตะตรงนั้นหลายรอบแล้วมันไม่ดูดรู้เสียบสายชาร์จร้อนด้วยร้อนแต่สายชาร์จไม่ร้อนครูพลอยจะเล่าให้ฟังเสียบแค่ปกติเด็กๆมันไม่รู้เคยเห็นไฟช็อต
แต่ชาร์จไอโฟนเด็กๆฟังครูพลอยก่อนมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลฟังครูพลอยปืนกาวแล้วลูกเพราะปืนกาวมันเป็นตัวทำความร้อนมันเป็นวัตถุที่มันใช้ไฟฟ้ามาทำความร้อนแต่ว่าทำไมบางคนบางที่หนูชาร์จแบตโทรศัพท์ร้อนบางทีชาร์จแบตโทรศัพท์ไม่ร้อนเคยสงสัยไหมเคยค่ะไม่เลยค่ะทำไมไม่ร้อนเลยใช้อย่างเดียวยังไงแล้วมันร้อนจนต้องถอดเคสออกครูพลอยจะเล่าให้ฟังเคสถอดยากมากเลยมันก็ร้อนทุกครั้งมันไม่ใช่สาเหตุนี้สาเหตุเดียวนะคือมันก็มีหลายสาเหตุนะหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นว่าหนูอาจจะใช้ของหมายถึงว่าใช้ของปลอมหรือของไม่มีคุณภาพมันก็ทำให้ร้อนได้เหมือนกันตอนนี้คือหนูร้อนมากเลยแต่ว่าทีนี้เคสเราใช้ของสมเหตุหนูเห็นขามันใช่ไหมลูกบางทีขาปั๊กเนี่ยมันก็แบ่งขั้วมันก็แบ่งขั้วนะขั้วบวกขั้วลบเนี่ยรูปั๊กฐานใช่ไหมครับเหมือนฐานคล้ายๆประมาณนั้นลูกเหมือนปั๊กที่บ้านเราหนูเห็นไหมมันต้องมีสองรูมันมีสองรูใช่ไหมมันก็คือขั้วบวกขั้วลบเหมือนกันทีนี้เวลาหนูเสียบปั๊กหนูไม่รู้หรอกเขาไม่ได้มาเขียนใช่ไหมว่าปั๊กหนูรูไหนมันขั้วบวกรูไหนมันขั้วลบแล้วตรงขาก็ไม่ได้บอกว่าขั้วไหนมันขั้วบวกขั้วไหนมันขั้วลบถ้าเราเสียบผูกถ้าเราเสียบถูกนะโทรศัพท์จะไม่ร้อนแต่ถ้าเราพลิกแล้วเสียบผิดพอเราเสียบผิดอ่ะทีเนี้ยกระแสไฟฟ้ามันจะเกินพอกระแสไฟฟ้าเกินปุ๊บมันก็เลยย้อนโทรศัพท์หนูก็เลยร้อนไม่รู้จะอย่างไรว่าถ้าสมมตินะแล้วเสียบยังไงมันถึงจะถูกอ่ะครับถ้าเสียบมันต้องดูปลั๊กมันครูก็บอกไม่ได้หรอกลูกแต่ส่วนใหญ่อะถ้ามันเป็นปลั๊กที่มันเป็น3ตาใช่ไหมแล้วเราก็หาแล้วก็เสียบแบบ3ตาอย่าไปเสียบตรงบอกไงดีนะครูไม่ได้เอาตัวอย่างมาด้วยมันจะเป็นปลั๊ก3ตามันจะมี3ตาเดี๋ยวนะปลั๊กเนี่ยบางอันมันจะมีตรงนี้ด้วยใช่ไหมลูกครับผมครับเราก็เสียบให้มันตรง3ตาถ้าอย่างเงี้ยคือมันจะไม่เกินแต่ถ้าบางคนอะที่มีโน้ตบุ๊กอะเขาจะหักขาออกข้างหนึ่งใช่ไหมไอเขาจะหักขาที่สามตรงนี้ออกอะใช่ถ้าหักขาออกอะแล้วเสียบผิดข้างอะที่ไม่ได้ตรงกับขามันอะนั่นแหละคือเสียบผิดหรือถ้าคิดว่าหนูเสียบแล้วหนูรู้สึกว่าโทรศัพท์หนูร้อนหนูลองดึงออกแล้วพลิกอีกด้านหนึ่งอะแล้วก็เสียบลองดูอันนั้นผมลองแบบตอนนั้นผมลองชาร์จแบต iPad ผมชาร์จผิดด้านมันร้อนกี๋เลยใช่แล้วถ้าผมชาร์จ iPhone อ่ะเด็กๆแต่ว่ามันมีหลายปัจจัยที่โทรศัพท์มันจะร้อนนะลูกอย่างเช่นหนูเล่นไปด้วยชาร์จแบตไปด้วยมันใช้พลังงาน2ทางถูกไหมโทรศัพท์มันร้อนอยู่แล้ว หรือบางทีอย่างที่ครูบอกโทรศัพท์ทิ้งไว้ในรถที่ชาร์จแบตที่คุณภาพมันไม่ค่อยโอเคอ่ะนึกภาพออกมั้ยลูกมันการรับกระแสไฟฟ้าของเขามันก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้โทรศัพท์ร้อนได้หรืออย่างที่เพื่อนบอกโทรศัพท์วางไว้ในรถทำไมโทรศัพท์มันร้อนเพราะว่าคือข้างในโทรศัพท์อ่ะข้างในโทรศัพท์ของเรามันมีโลหะไงลูกโลหะมันมีวัสดุที่มันสามารถนำความร้อนได้นำความร้อนแสงพระอาทิตย์มันส่องมามันก็นำความร้อนทำไมถึงชาร์จ iPad แล้วไอ้ทำไมเวลาชาร์จแบต iPad แล้วแบตมันiPad มันร้อนนะทำไมพอชาร์จ Apple Pencil มันเย็นอ่ะก็ของ Apple Pencil อ่ะเวลาหนูชาร์จอ่ะมันใช้พลังงานน้อยไงลูกแต่ iPad อ่ะแบตมันเยอะกว่าแล้วเครื่องมันเบลอเลยหนูลองเทียบกับ iPad ตรงชาร์จแล้วมันร้อนสีตลอดดูอัตราส่วน iPad กับ Apple Pencil หนูเห็นไหมความเล็กความใหญ่มันต่างกันเยอะเลยเห็นไหมลูกกระแสไฟฟ้าที่มันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นมันไม่แตกอยู่แล้วที่ว่าเวลาชาร์จมันจะแตกต่างกันถูกไหมคะใช่เพราะว่าผมใช้ iPad อยู่ตอนนี้มันร้อนผมก็ใช้ iPad เครื่องผมมันเมื่อมีตัวนำไฟฟ้ากับ iPad ได้เมื่อมีตัวนำไฟฟ้าก็ต้องมีตัวอะไรนะฉนวนไฟฟ้าไฟฟ้าก็ต้องมีวัตถุที่ไม่นำไฟฟ้าหรือฉนวนไฟฟ้าก็คือวัสดุที่กระแสไฟฟ้าผ่านได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นี่ไงได้อะไรแล้วลูกถ้าได้หนูจับตรงนี้หนูก็โดนไฟช็อตแล้วไม่ได้นะจ๊ะนี่คือตรงสีดำนี่เองมันป้องกันเราจากการโดนไฟช็อตไงเขาถึงสร้างปลั๊กมาโดยที่ต้องมีฉนวนนำไฟฟ้าฉนวนไฟฟ้าพอมีฉนวนไฟฟ้าปุ๊บเวลาเราจับปุ๊บ
ดึงออกปุ๊บอ๋อไม่เป็นไรเลยฉันไม่โดนไฟช็อตแต่ถ้าหนูจับตรงนี้ปุ๊บโดนไฟช็อตแน่นอนครูพลอยเคยโดนไฟช็อตที่โอเคค่ะช็อตแบบช็อตแรงเลยอ่ะมือครูพลอยสั่นอย่างนี้เลยห้ามทำนะลูกครูพลอยอ่ะเคยบ้านใครมีคอมพิวเตอร์ที่มันมีทั้งจอแล้วก็มี PC อ่ะนึกภาพออกไหมมีแต่โน้ตบุ๊กถ้าใครมีแต่ถ้าใครมีคอมพิวเตอร์อ่ะที่มันมีทั้งจอกับ PC อ่ะตอนนั้นครูพลอยเสียบแค่ปลั๊ก PC แต่ว่าไม่ได้เสียบปลั๊กจอใช่ไหมแต่ด้วยความที่จอกับ PC หนูรู้ใช่ไหมว่ามันต่อกันอยู่อ่ะครูพลอยลืมแล้วตอนนั้นอ่ะแบบว่าพื้นบ้านมันเป็นพื้นปูนใช่ไหมลูกแล้วครูพลอยก็มือเปล่าเลยจับปลั๊กมือเปียกด้วยคุณพ่อคุณแม่ถึงเตือนไงมือเปียกอย่าจับปลั๊กครูพลอยรู้ซึ้งวันนั้นเลยครูพลอยจะเสียบปลั๊กโดนช็อตเหรอครับโดนช็อตจิลูกครูพลอยจะเสียบปลั๊กแต่ครูพลอยอ่ะด้วยความที่ครูพลอยมึนๆงงๆก็จับตรงเนี้ยแต่ว่ามันยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะมันเป็นจอคอมอ่ะแต่มันยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะแล้วครูพลอยก็จับตรงนี้ปึบเพื่อจะเสียบปลั๊กโอ้โหสะบัดมันช็อตแรงมากจริงๆนะเด็กๆครูพลอยถึงบอกว่ามันอันตรายจริงๆเพราะครูพลอยเจอมากับตัวมันช็อตแรงแบบแรงมากแขนครูพลอยอ่ะข้างที่จับอ่ะข้างเนี้ยแขนครูพลอยนะชาไปหมดเลยหักเลยแล้วมือไม่หักโลกคงไม่อยู่ถึงทุกวันนี้หรอกไม่หักโลกโอ้ครูพลอยครับแรงมากมันเจ็บจริงๆเจ็บแบบทรมานครูพลอยเข้าใจว่าทำไมคนถึงโดนไฟช็อตแล้วตายได้อ่ะจริงๆนะมือครูพลอยครับไม่โลกแล้วกี้มีคนเรียกครูพลอยผมเองครูพลอยว่าไงลูกจอผมเกิดอะไรขึ้นไม่รู้กับจอผมเนี่ยอยู่ดีๆจะเรียนออนไลน์มาหักไปครึ่งหนึ่งเนี่ยครับฮะจะเรียนออนไลน์ออกแล้วเข้าใหม่สิจะเรียนออนไลน์มันอันเนี้ยเนี่ยจะมันเหลือฝั่งเดียวอ่ะครับลองออกแล้วเข้าโอเคครับออกแล้วเข้าใหม่เดี๋ยวออกยังไงคำถามกดลีฟดิกดลีฟไงเดี๋ยวบอกว่ามันจะเข้าไม่ได้กดไม่ได้มันแค่จอเดียวแต่เย็นๆอ่ะฟังครูก่อนไม่ลูกหนูอาจจะต้องเปลี่ยนแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์มันอาจจะไม่ค่อยโอเคแบ็กกราวผมก็โอเคใช่มันเป็นแบ็กกราวมันจริงๆนะเนี่ยครูพลอยเตือนเลยเพราะว่าคือเจอมากับตัวแล้วรู้ว่ามันรุนแรงมากนั่งร้องไห้ครูพลอยนั่งร้องไห้เลยแล้วมือก็สั่นอย่างเงี้ยปวดมากนั่งร้องไห้แบบชั่วโมงนึงเพราะมันปวดจริงๆเด็กๆแขนคือมันใช้งานไม่ได้เลยตอนนั้นอ่ะมันชามากมันปวดมากแบบทั้งแถบนี้เลยอันตรายจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าจับโลหะนะจ๊ะได้ค่ะตอนนั้นหัวชาร์จมาโดนแขนหนูแล้วสักพักอ่ะมันร้อนสีแล้วมันก็ช็อตเลยอันตรายนะลูกอันตรายเรื่องไฟฟ้าอันตรายจริงๆนะไม่งั้นเขาจะมีข่าวไฟช็อตตายหรอใช่ไหมไม่ค่ะบางคนที่เขาชาร์จที่เขาชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วยสายชาร์จก็ไม่มีคุณภาพด้วยที่เขาชาร์จแบตโทรศัพท์ทิ้งไว้ตื่นมาแล้วเสียชีวิตอ่ะบางทีอ่ะสายมันมาไฟฟ้ามันรั่วแล้วเขาไม่รู้ตัวแล้วมันอาจจะไปโดนตัวสักส่วนในร่างกายแล้วมันก็ช็อตเขาแล้วเขาก็ด้วยความที่หลับไงลูกช็อตก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเวลาพวกหนูชาร์จแบตโทรศัพท์ตอนก่อนนอนอ่ะอย่าเอาไว้ใกล้ตัวแล้วโทรศัพท์มันก็จะมีคลื่นแม่เหล็กเหมือนกันแล้วถ้าเรานอนใกล้ๆโทรศัพท์เนี่ยมันอันตรายต่อสุขภาพนะลูกเพราะฉะนั้นเวลาหนูชาร์จแบตอ่ะหนูเอาไว้ห่างๆตัวให้มากที่สุดบางคนเขาเอาไว้อีกห้องนึงเลยนะเหมือนแบบเอาไว้ที่ห้องโทรศัพท์ใครเอ่ยให้หนูไปปิดโทรศัพท์โอ้ยแล้วโทรมาโอ้ใครโทรอีกแล้วก็ประมาณนี้เรื่องไปแล้วอันตรายจริงๆนะลูกใครก็ไม่รู้โทรมามาเสียงดังมากครูครับฮาเลลูยาใครฮาเลลูยาคอมหนูไปแล้วเนี่ยคอมหนูไปจริงๆแล้วกดเข้าไม่ได้สักทีเราจะบอกว่ามันขึ้นสวรรค์ไปแล้วใช่ไหมเห็นลูกบางทีลงมาลงแล้วเข้าใหม่เด็กๆไม่ต้องเยอะละลูกครูเข้าใจมันบางทีอะแบ็คกราวอะมันเบลอเราแบบว่าไม่ค่อยโอเคเด็กๆทีนี้มาอยู่หน้าที่22อ้าวอีข้าออกทำไมอ้าวหนังสือที่1222มันคือกิจกรรมฝึกทักษะหน้ายี่สิบกิจกรรมฝึกทักษะเสร็จตกแป๊บนึงนะ
ไม่กิจกรรมเสริมทักษะตอนนี้เหลือเวลาอีกกี่นาทีเลยหมดเวลาแล้วเด็กๆกิจกรรมเสริมทักษะหน้าที่22และหน้าที่23นักเรียนไปทำด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราเจอกันคราวหน้าครูพลอยจะมาตรวจนักเรียนต้องตรวจแล้วก็ช่วยกันดูวันลูกเกวันลูกเกฮัลโหลได้ยินครูไหมเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนไปเปิดได้ยินค่ะได้ยินครับได้ยินค่ะคราวนี้จบแค่นี้นะลูกคราวหน้านะหน้า22หน้า23นะอย่าลืมนะต้องทำเปิดเรียนคุณครูเช็คเลยนะว่าใครไม่ทำไม่ได้นะลูกโอเคนะไปแล้วนะลูกบ๊ายบายเจอกันคราวหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย